ลำดับเป็นตัวเลขที่มีแบบแผนชัดเจนแต่พอเขียนไปเขียนมาแบบแผนก็แยกย่อยไปตามมันสมองของนักคิดส่วนอนุกรมมันก็จะยากกว่าลำดับเพราะว่ามันเอาลำดับมาบวกกันไปเรื่อยๆมันก็เลยยากกว่าแล้วมันก็ชอบถามว่าหาได้ยังไงหายังไงหายังไงเราก็มาดูกติกาของมันต่อไปAN เท่ากับ1 AN ลบ2บวก2กับ2 AN ลบ2 N เท่ากับ1 2 N เท่ากับ3 5 7 N เท่ากับ4 6 8จงหาซิกมา AI 101ถึง I เท่ากับ1ถ้าเรารันไปดูทีละพจน์คือเราต้องการ A 1 A 2 A 3 A 4ไปถึง A 101นะครับถ้า A 1 N เป็น1มันจะได้1n เป็น2มันก็จะได้1นะครับเขาบอกอย่างนั้นและ n a 3มันจะเท่ากับ n เป็น3นะครับไปเป็น a 1บวก2 a 1บวก2 a 1บวก2มันก็กลายเป็น3นะ a 3ก็คือ3 a 4ให้ใช้ตัวนี้ a 4 a 4ก็คือ2เท่าของ A 2 2เท่าของ A 2ก็คือ2เท่าของ A 2ไล่ไปเรื่อยๆ A 5 A 5ใช้ตัวนี้ A 5ก็คือ A 3 A 5 A 3บวก2 A 5คือ A 3บวก2ก็กลายเป็นอนุกรมตัวนี้นะครับเป็น5 A 6 A 6มันก็คือ2เท่าของ A4 2เท่า A4 ก็คือเท่าไหร่2เท่า A4 ก็เป็น2คูณไปอีกก็เป็น2กำลัง3 นี่2กำลัง2มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเราแยกอนุกรมมาได้ว่า1บวก3บวก5ต่อไปก็ต้องเป็นบวก7เริ่มขี้นะฮะเริ่มขี้เริ่ม1จบนี่นะครับมันก็ไปจบที่ขี้พจน์ก็คือ101จบที่101มันก็เป็น51พจน์ถูกไหมเริ่มด้วยพจน์ขี้จบด้วยพจน์ขี้นะครับทั้งหมดมา101พจน์1 2กำลัง2ถูกไหม2กำลัง2กับ2กำลัง3ถูกหรือเปล่าเนี่ย อ๋อ2เท่าของ1ตัวนี้พี่ผิดนะครับเพื่อนบอกเพื่อนบอก2เท่าของ A1 ฮะ A2 ก็คือ2เท่าของ A A4 คือ2เท่า A2 ก็เป็น2ตัวนี้ก็2เท่า A3 ก็เป็น2กำลัง2นะครับตรงนี้ผิดนะครับ1 2 2กำลัง3ไปเรื่อยๆตรงนี้จะมีกี่พจน์ตรงนี้ก็ต้อง50พจน์นะครับพอเริ่มต้นถึงพจน์ที่2แล้วก็จบก่อนเพราะฉะนั้นผลบวกที่ต้องการ S infinity ตัวที่ S 101จะเท่ากับตัวนี้ผลบวกเลขคณิต51ส่วน2 2 A 1 2เท่า A 1บวกด้วย N ลบ1 50ด็อกด็อกเพิ่ม2บวกด้วยเลขาคณิต A 1 R คือ2กำลัง n ก็คือ50ลบ1หารด้วย r ลบ1ตรงนี้ดึง2มาตัดกันนะครับกับ2ตัวนี้เหลือ1บวก50เป็น51กำลัง2บวกด้วย2กำลัง50ลบ1 2กำลัง50ลบ1
พยายามแกะพจน์ตัวนี้ให้มันได้พจน์ที่เข้ามั่วๆมาตัวนี้แกะมันให้ได้แกะมันก็ไปตกที่เลขคณิตกับเลขาเป็นหลักข้อสอบจะไม่ค่อยออกเกินจากตัวนี้ไปนะครับข้อสอบก็วิ่งอยู่แค่นั้นข้อ4ข้อ4นะข้อ4ทำไปแล้วนะในเลคเชอร์เก่าก็มีแล้วข้อ4ตอบข้อ1ข้อ5ก็ทำไปแล้วตอบข้อ3ข้อ6ตอบข้อ3มาดูที่ข้อ7นะครับข้อ7โจทย์ใหม่ข้อ7ก่อนจะดูข้อ7นะครับมันจะมีทฤษฎีบทอยู่ว่า aบวก b กำลัง n เราจะเรียกทฤษฎีบทตรงนี้ว่าการกระจายทวินามเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปนะเพื่อนที่ยังไม่เรียนด้วยการกระจายทวินามการกระจายวินามในสัญลักษณ์นี้แปลว่าเราสามารถเขียน n 0 a กำลัง n ลบ0 b กำลัง0n 1 a กำลัง n ลบ1 b กำลัง1 n 2 a กำลัง n ลบ2 b กำลัง2เขียนไปเรื่อยๆไปถึง n n ตัวสุดท้ายเลยนะครับ a กำลัง n ลบ n b กำลัง n เราจะเรียกตัวนี้ว่าเทอมทั่วไปของมันถ้ามันเป็นเทอมที่1มันจะเป็น n 0n ลบ0 b 0 n เทอมที่2ก็เป็น n 1เทอมที่3ก็เป็น n 2เพราะฉะนั้นเทอมที่ r จะเป็น n r a กำลัง n ลบ r b กำลัง r นี่คือความหมายที่เราจะใช้อย่างเช่นพี่ดึงมาใช้เลยนะครับอย่างเช่น เรามี 2x กำลัง2ลบ1ส่วน x กำลัง10อย่างเงี้ยเราอยากรู้เทอมที่5อย่างเงี้ยเทอมที่5ของการกระจายนะฮะเทอมที่5การกระจายแล้วก็ใช้สูตรทั่วไปเลย5ตัวนี้ต้องเป็น4เพราะตัวนี้ต้องมากกว่าตัวนี้1แต้ม n เป็น10ใช่มั้ยครับก็เป็น10 10 4ตัวนี้ต้องมากกว่าตัวนี้1แต้มนะ a ก็คือ 2x 2x กำลัง10ลบ4คูณกับลบ1ส่วน x กำลัง41ส่วน x กำลัง4ที5จะเท่ากับเท่าไหร่ก็กระจัดรูปเอา14 14ตัวนี้เป็น6เป็น2กำลัง6 x กำลัง6เป็น x กำลัง12 1ส่วน x กำลัง4นะฮะ14 2กำลัง6ก็เป็น x กำลังเท่าไหร่ x กำลัง8ในสัญลักษณ์นี้ใครที่ยังไม่รู้ความหมายนะครับสัญลักษณ์นี้แปลว่าเลข4แปลว่าถอยหลัง4ครั้งพี่เอาสัญลักษณ์มากง่ายมาใช้4 3 2 1เลข4ถอยหลัง4ครั้งเลขข้างบนก็ทำตามเลขข้างล่างถอยหลัง4ครั้งเช่นกันข้างบนขึ้นกับตัวล่างนะครับแล้วก็ตัดตัวเลขออกมานะเป็น8เป็น210มันจะเป็น210คูณกับ2กำลัง6คูณกับ x กำลัง8นี่คือความหมายของมันสัญลักษณ์การกระจายถ้าเราต้องกระจายใดๆเราก็ต้องใช้เทอมทั่วไปขึ้นมาดูเราจะเรียกตัวนี้ว่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายสัมประสิทธิ์ของการกระจายถ้าตัวเลขทั้งหมดนะครับตัวเลขทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าเฉพาะก้อนนี้นะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของทวินามเนี่ยทวินามสัมประสิทธิ์ของโจทย์เลยแต่ถ้ากระจายเสร็จแล้วตัวเลขตัวนี้เรียกว่าสัมประสิทธิ์เฉยๆหรือสัมประสิทธิ์ของการกระจายของการกระจายจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงทั้งหมดเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายถ้าจากสัญลักษณ์เรียกว่าสัมประสิทธิ์ทวินามสัมประสิทธิ์ทวินามตรงนี้โจทย์ว่าจะออกข้อสอบเฉลี่ยข้อนึงนิดในทฤษฎีบทนี้นะครับเฉลี่ย1ข้อเป็นหลัก
เดี๋ยวยกตัวอย่างเพิ่มอีกสัก 2-3 ตัวอย่างตัวอย่างเช่นเรามีพหูนามหนึ่งการกระจายหนึ่ง x กำลังสามลบ x กำลังสามลบหนึ่งส่วนด้วยสอง x กำลังแปดนะจงหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสิบสองจงหาสัมประสิทธิ์คือตัวเลขหน้า x กำลังสิบสองถ้าเรากระจายทางตรงนะครับในทฤษฎีถ้าเรากระจายทางตรงแล้วมันจะเสียเวลามากกว่ามันจะเสร็จแต่ถ้าเราต้องการหาอะไรสักอย่างหนึ่งในพจน์ของมันเองเนี่ยเราก็เขียนเทอมทั่วไปก่อนเทอมทั่วไปก็คือที่เราคุยเมื่อกี้นะครับ tr บวก1 n ก็คือ8 nr n นั้นมากกว่าตัวที่1แต้ม a เทียบตำแหน่งคือ x กำลัง3 a กำลัง n ลบ rลบ1ส่วน 2x กำลัง r เราก็เขียนเทอมทั่วไปขึ้นมาดูพอเราเขียนเทอมทั่วไปแล้วเสร็จเราต้องดู x ที่มีค่ากำลัง12เราก็พิจารณาดูว่ามันจะเป็น x กำลัง12การดูเลขกำลังนะครับ x กำลัง24ลบ 3r นะครับหารด้วยx กำลัง r แล้วจะเหลือเท่ากับที่โจทย์ต้องการคือ x กำลัง12นะครับเราเช็คกำลังของ x เอาจับเฉพาะตำแหน่งของ x มาพิจารณาดูก่อนว่า r มันควรเป็นเลขอะไรนะครับซ้อนกันกำลังคูณกันนะครับอยู่ล่างเพราะนั้นหารกับกำลังลบกันกลายเป็น24นะกำลังของมันลบด้วย 4r เท่ากับ12เพราะฉะนั้น r เท่ากับ3เราจะได้ r เมื่อเราได้ r แล้วเราเข้ากับแทนเข้าไปอ่าน r เป็น3ก็เป็นเทอมที่4 8 3 x r เป็น3เป็น5 15 r เป็น3เป็นลบ1ส่วนด้วย8 r เป็น3 x กำลัง3 x ตัด x ไป8 3แปลว่าเลข3ถอยหลัง3ครั้ง3 2 1ลบ1ส่วน8ตัดได้ x ตัด x เป็น x กำลัง12 8ตัด3 2 6ตัดจะได้เท่ากับลบ7 x กำลัง12เขาถามหาสัมประสิทธิ์ก็คือ17นั่นเองนี่คือการเทคตัวเลขเข้าไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเอ็กกำลังสองลบหนึ่งส่วนเอ็กกำลังสิบสองจงหาพจน์ที่ไม่มีเอ็กจงหาพจน์ที่ไม่มีเอ็กของการกระจายจะกอดได้ถ้ากอดได้ก็กอดกันดีละกันแค่กอดกันก็พอที่เหลือก็ปล่อยฉันมันเริ่มมันพลาดของมันไป
นก็เหงามันไปเรื่อยเขียนเทอมทั่วไปขึ้นมาไล่ก่อนนะครับเทอมทั่วไปก็คือ TR บวก1เท่ากับ 12R x กำลัง2กำลัง12ลบ R ลบ1ส่วน x กำลัง R แล้วเราค่อยพิจารณาตำแหน่งที่เราอยากจะดูนะครับ x ไม่มี x ก็แปลว่า x ตัวบนกับตัวล่างนะครับกำลังของมันเนี่ย x กำลัง24กำลังซ้อนกันลบ 2R กับ x กำลัง R ตัวเนี้ยกับตัวล่างตัวเนี้ยมันต้องตัดกันหมดมันคือไม่มี x x ตัดกันหมดนั่นเองนะกำลังของ x ตัวบนกับตัวล่างต้องตัดกันหมดเพราะฉะนั้นจะตัดกันหมดก็คือ24ลบ 2r มันก็ต้องเท่ากับ r มันจะได้ r เท่ากับ8 r เท่ากับ8แก้สมการหาค่า r ได้ r เป็น8ค่อยแทนกลับไปเทอมที่9ของการกระจาย12 9 12 9นะครับ x มันตัดกันอยู่แล้วนะ x กับ8 8เหลือ4เป็น x กำลัง8ลบ1ส่วน x กำลัง8มันก็เหลือแค่12 9นะฮะตัวเลขตรงนี้ก็ไปถอยหลังหน้าตัวเองแต่มีความหมายหนึ่งเขาบอกว่าถ้า12 9เป็นจริงมันจะมีตัวหนึ่งที่เท่ากันคือ12 3ถ้าตัวเลข2ตัวนี้บวกกันแล้วเท่ากับตัวบนนะครับตัวเลข2ตัวนี้เท่าบวกกันเท่ากับตัวบนมันจะเท่ากันเมื่อเท่ากันจะเสียเวลาง่ายขึ้นในการกระจายคือ12 11 10กับ3 2 1 3 2 1นะครับมันจะตัดเหลือ2เป็น2 2 0นั่นเองนะครับขอเพียงตัวเลข2ตัวนี้บวกกันเท่ากับตัวบนนะครับอย่างเช่น15 14มันก็เท่ากับ16อย่างนี้เป็นต้น17มันก็จะเท่ากับ13นั่นเองนะครับนั่นคือความหมายที่เขาใช้กันอยู่ครับผมฮะ12 12กับอะไรนะตรงนี้บ่12 8แล้วเป็น12 4 12เพื่อนตรงนี้นะครับ 8R เป็น8พี่ใส่9 9ตรงนี้9ตัวนี้ต้อง8 R ตัวนี้เป็น8ตัวนี้ก็ต้องเป็น4ตัวนี้เป็น4ก็ต้องถอยหลังอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็น9ตัดใหม่สิโยม12ตัด12ตัดเป็นเท่าไหร่นี่เป็น99เป็น990ตัดด้วย2เป็น4สี่เท่าไหร่495ตัวเลขตรงนั้น โอเค นั่นคือการกระจายทวีนามที่เรามาดูว่าที่เราค้างโจทย์ข้อ7ไปว่าเขาบอกว่าให้หาสัมประสิทธิ์ของอนุกรมนี้นะฮะสัมประสิทธิ์สปสนะสัมประสิทธิ์ของx กำลัง54ในอนุกรมในอนุกรม1บวก1บวก x กำลัง2บวก1บวก x กำลัง2กำลัง2บวกไปเรื่อยๆกับ1บวก x กำลัง2กำลัง50นะสัมประสิทธิ์ไปหาสัมประสิทธิ์นะครับเขาไม่ได้หาแต่เราก็ต้องมานั่งคิดก่อนว่ามันจะเกิด x กำลัง54ได้อย่างไรอนุกรมที่โจทย์ให้มามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตไหมอนุกรมที่โจทย์ให้มามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นทีละ r ก็คือ1บวก x กำลัง2